ในสหรัฐอเมริกายังคงนิ่งๆอยู่นะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งตอนนี้ทรัมป์ก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งส่วนโควิด-19กำลังติดอย่างหนักฮะติดอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับในสหรัฐอเมริกาเทมมี่ก็ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอเมริกันเนี่ยนะครับก็แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลต้องฟังเสียงของประชาชนนะเสียงของประชาชนคือวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจเป็นไงก็สถานการณ์เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้เรามาดูปรากฏการณ์ในเรื่องราวของการต่างประเทศกันในการต่างประเทศเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาก็เตือนวิกฤตโควิด-19เลวร้ายที่สุดโจไบเดนก็หวั่นจะมีคนตายในสหรัฐอเมริกามากกว่า 2.5 แสนคนภายในเดือนมกราคมนะครับ CDC ซึ่งเป็นหน่วยงานการต่อสู้รับมือโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาส่งเสียงเตือนนะครับเรื่องโควิด-19 จะทำให้อเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤตสาธารณสุขเลวร้ายที่สุดต่อไปอีก 2-3 เดือนด้านโจไบเดนสำทับว่ายอดนะครับเหยื่อไวรัสมรณะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 250,000 คนตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนมกราคมสอดคล้องกับสถาบันสุขภาพทรงอิทธิพลของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับที่คาดว่าถ้าประชาชนไม่ป้องกันตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นผู้เสียชีวิตในอเมริกันนั้นจะพุ่งขึ้นเป็น 450,000 รายในวันที่1มีนาคมโควิด-19 โดยรวมตอนนี้เกือบ70ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกตอนนี้รวมกันมากกว่า 1.5 ล้านคนพบคนตายวันละหมื่นเฉลี่ย1คนทุก9วินาทียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนะครับเสียชีวิตแล้วพุ่งเกิน 1.5 ล้านคนและค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ตาย1คนในทุก9วินาทีอย่างแล้วก็ตามความหวังใกล้ปรากฏเมื่อชาติพัฒนาแล้วจำนวนหนึ่งสามารถเริ่มโครงการฉีดวัคซีนในเดือนธันวาคมนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับโควิด-19 ยังจัดว่าหนักนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีการพบการแพร่ระบาดโควิด-19 จากเชียงรายนะครับเข้ามาเชียงใหม่เข้ามากรุงเทพมหานครส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจนะครับยอดผู้ติดเชื้อโดยรวมทั้งหมด14คนเข้าไปแล้วโดยส่วนใหญ่ก็หลบหนีนะครับมาจากประเทศพม่าลักลอบไปยังฝั่งพม่าล่าสุดก็เป็นดีเจนะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันขึ้นจากโอเปกพลัสนะครับตกลงเพิ่มกำลังการผลิตน้อยหุ้นสหรัฐอเมริกาทรงตัวนะครับทองคำปิดบวก1ดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมจากแหล่งข่าวโอเปกและรัสเซียนะครับเห็นพ้องจะเพิ่มกำลังการผลิตนะครับ500,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนมกราคมส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานหลังมีข่าวไฟเซอร์ลดกำลังการผลิตนะครับโควิด-19 การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นผลักดันทองคำขยับลงฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นความหวังเรื่องวัคซีนโควิด-19 ยังคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่มีทำให้สภาวะตลาดหุ้นนั้นเริ่มดีขึ้นในขณะที่ผู้โดยสารงานเข้าสามีภรรยาสหรัฐอเมริกาติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังขึ้นเครื่องบินเอาละสินะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเพิกเฉยต่อคำสั่งห้ามบินนะครับของเจ้าที่สหรัฐอเมริกาโดยสารเครื่องบินจากซานฟรานซิสโกกลับฮาวายนะครับทั้งที่ทั้งสองคนพบว่ามีผลตรวจโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ออกมาเป็นบวกนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนนะคนหนึ่งอายุ46ปีอีกคนหนึ่งต่อมาพบเป็นบวกได้เด็กชายวัย4ขวบขึ้นเครื่องบินUnited Airlinesมุ่งหน้าซานฟรานซิสโกไปเมืองคาไวนะครับรัฐฮาวายน
ะฮะทั้งสองก็ติดโควิด -19 อยู่ในท่าอากาศยานซานฟรานซิสโกรับแจ้งจากเจ้าที่กักโรคว่าอยากขึ้นเครื่องแต่ให้ไปกับไปกักโรคแทนนะครับหลังจากลงจอดที่ฮาวายนะทั้งสองก็ยังคงขึ้นเครื่องนะไปลงที่ฮาวายถูกจับกุมตัวที่เมืองคาไวฐานเลเลอร์จนอาจให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นโดยตำรวจระบุว่าทั้งสองคนทำให้ผู้โดยสารในเที่ยวเดียวกันนั้นเสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตศาลกำหนดลงโทษสามีภรรยาคู่นี้คนละ1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.5 แสนบาทส่วนเด็กวัย4ขวบตำรวจเปิดเผยว่าได้ปล่อยให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของญาติคนหนึ่งนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามิใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเดียวหมอใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็ขอโทษสงสัยอังกฤษนะครับเร่งรีบนะครับอนุมัติใช้วัคซีนโควิด -19 เร็วเกินไปอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อวานนี้นะครับนายแพทย์แอนโทนีเปาซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาขอโทษต่อกรณีที่เขาแสดงความแกร่งแกร่งใจเกี่ยวกับความเข้มงวดของการควบคุมกฎระเบียบนะครับสหราชอาณาจักรที่ใช้วัคซีนโควิด -19 ของ Pfizer Inc เรียบร้อยแล้วเขาระบุเชื่อมั่นในคุณภาพการทำงานของผู้ควบคุมกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรซึ่งอังกฤษเนี่ยนะประกาศใช้ก่อนเพื่อนเลยนะแล้วเป็นสิ่งที่สหรัฐมีการคดคิดคิดค้นมานะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเอามาใช้ก่อนในขณะที่แฉสหรัฐอเมริกาขอลูกสาวหัวเว่ยสารภาพผิดแลกปล่อยตัวแคนาดากลับประเทศนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกากำลังหารือข้อตกลงเกี่ยวกับบรรดาทนายความของเหมิงหวานโจวนะครับรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นลูกสาวของประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินนะครับของหัวเว่ยซึ่งเดินทางเปิดทางให้เธอเดินทางจากแคนาดากลับประเทศจีนจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวนะครับการเจรจาระหว่างทนายความและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาถูกหยิบยกขึ้นมาหลังศึกเลือกตั้งสหรัฐอเมริกายังคงไม่มีความชัดเจนว่าข้อตกลงที่อาจจะบรรลุลงได้ก็สรุปก็คือว่ามีการจับกุมเหมิงหวานโจวไว้ที่แคนาดานะครับแล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนนะบอกว่าให้สารภาพซะพอสารภาพเสร็จก็จะให้เดินทางกลับประเทศจีนได้นะซึ่งแน่นอนฮะสงครามครั้งนี้เขาเรียกว่าสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกามีการบีบจีนแล้วก็ให้แคนาดาเป็นเครื่องมือมีการประชุม7ชาติแล้วก็เล่นงานจีนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดอิทธิพลของจีนเพราะเป็นอุปสรรคต่อสงครามทางการค้านะครับที่เกิดขึ้นกับสหภาพยุโรปในขณะที่เตหะรานประกาศทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์หากสหรัฐอเมริกายกเลิกการคว่ำบาตรทั้งหมดนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับบอกว่าจะยอมทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2015ทันทีหากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของโจไบเดนแสดงความจริงใจด้วยการยกเลิกการคว่ำบาตรทั้งหมดของอิหร่านหนังสือพิมพ์ The Guardian นะครับสื่อของอังกฤษรายงานว่ารัฐมนตรีของอิหร่านนะครับแถลงมาตรการในความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับวอชิงตันโดยชี้ว่าอิหร่านไม่เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาหันกลับมาข้อตกลงอิหร่านนิวเคลียร์ในปี2015โดยประธานาธิบดีได้สั่งถอนในปี2018ซึ่งข้อตกลงมีชื่อเต็มว่าข้อตกลงนิวเคลียร์หรือข้อตกลงว่าด้วยแผนปฏิบัติการครอบคลุมซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับ5ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้แก่จีนฝรั่งเศสรัสเซียสหราชอาณาจักรนะครับสหรัฐบวกเยอรมนีหรือรู้จักกันในกลุ่ม P5+1 และสหภาพยุโรปนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าอิหร่านพร้อมทำตามข้อตกลงฮะหลังจากที่นักวิชาการนะครับนักนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นถูกลอบสังหารนะครับในขณะที่เสาปริศนาโผล่ขึ้นอีกบนยอดเขาแคลิฟอร์เนียก่อนหายไปอย่างไร้ร่องรอยเอาละสิเสาโลหะสูง10เมตรปรากฏอย่างปริศนาอยู่ในยอดภูเขาแห่งหนึ่งนะครับบนตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็หายไปอย่างฉับพลัน
ในเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนจะซ้ำรอยเสาโลหะในทะเลทรายอยู่ท่าและต่อมาก็หายไปอีกนะเป็น2จุดแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงดึกมีใครบางคนลากมันไปเธอกล่าวนะกรมตำรวจของเรามีการสืบสวนยังไม่ทราบรายละเอียดเสานี้ก็มีความสูงประมาณ10ฟุตในรัฐยูท่านะครับผลของมันเนี่ยไอ้บรรดาการสำรวจของประชากรแกะนะเขาไปเจอนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจุดชนวนความพิศวงไปทั่วโลกและดึงดูดให้นักปีนเขาแห่แหนกันเดินทางไปดูด้วยตาของตนเองนะครับข่าวค้นพบแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุนี้ใกล้กับเสาหินของมนุษย์ต่างดาวนะครับที่กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้านะฮะแบบก้าวกระโดดของมนุษย์ต่างดาวในภาพยนตร์ไซไฟในปีในไซไฟคลาสสิกในปี2001นะครับของผู้กำกับสเตลลี่คูบริกในปี1968เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเสาโลหะก็เห็นวับวาวแท่งที่ถูกพบในโรมาเนียเช่นกันเมืองเนมซึ่งตั้งอยู่แถบภูเขาใกล้กับโบราณสถานปอมเปโตรดาวาดาเซียก่อนสูญหายนะครับในอีก4วันต่อมาเช่นเดียวกันเสาโลหะในยูท่าความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเสาโลหะนะครับที่อาตาสกาเดโรนะครับกระจายอย่างไปรวดเร็วนะครับผู้คนลงทุนปีนขึ้นเขาในระยะทางกว่า 3.4 กิโลเมตรนะครับเพื่อไปสำรวจมันอย่างไรก็ตามในวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมาพบว่ามันหายไปแล้วและคนกลุ่มหนึ่งได้นำไม้กางเขนมาวางไว้แทนนะเป็นความประหลาดที่เกิดขึ้นนะไปคล้ายกับหนังนะคิดว่าเป็นฝีมือของ UFO ในขณะที่บริษัทเนื้อสัตว์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกันอาสาใช้ห้องเย็นแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ยอดวันเดียวก็เสียชีวิตไปจนถึง 3,100 คนเลยทีเดียวนะครับรอยเตอร์กับเอเจนซี่รายงานว่าผู้ผลิตเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสมิธฟิลด์ฟู้ดนะครับประกาศอาสาจะใช้ห้องเย็นพิเศษของตัวเองเพื่อแจกจ่ายโควิด-19 ที่ต้องมีอุณหภูมิติดลบถึง70องศาเซลเซียสขณะที่ตามเมืองเคานตี้ทั่วอเมริกันพยายามอย่างหนักแข่งกันซื้อตู้เย็นพิเศษเพื่อเก็บวัคซีนที่กำลังส่งมาจากสหรัฐกลางนะครับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับใน24ชั่วโมงก็ไม่ต่ำกว่า 3,100 คนซึ่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะแจกจ่ายแต่ปัญหาก็คือว่าวัคซีนนี้ต้องมาเก็บไว้ต้องมีติดลบ70องศาเลยทีเดียวในขณะที่ไฮเทคเลยทีเดียวนะครับชาวไร่เหลืองบราซิลใช้เทคโนโลยี 5G เนี่ยนะครับของหัวเว่ยเพิ่มผลิตผลนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเกษตรกรบราซิลในรัฐโกยัสเริ่มต้นนะครับโครงการนำร่องในโครงการเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เป็นเครื่องมือบริษัทของหูเว่ยของจีนในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพบมีการติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์ในไร่ถั่วเหลืองเพื่อรับข้อมูลซึ่งรวมไปถึงการส่งโดรนออกไปสำรวจด้วยนะครับในบังคลาเทศนะครับก็ปรากฏว่าไม่สนใจต่างชาติประท้วงเดินหน้าส่งโลหิงยานั้นเข้าเกาะกลางอ่าวเบงกอลนะครับ AP กับ AFP นะครับรายงานว่ารัฐบาลของบังกลาเทศเดินหน้าส่งผู้อพยพมุสลิมโลหิงยากว่า 1,600 คนขึ้นเรือของกองทัพ7ลำไปยังเกาะบาซานคานะครับที่ห่างไกลและน้ำท่วมถึงกลางอ่าวเบงกอลไม่สนใจเสียงวิจารณ์ของกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับก็ที่ส่งไปก็เพราะว่าโรฮิงญาก็เป็นนักรบนะครับการที่โรฮิงญาเป็นนักรบเนี่ยบังกลาเทศก็เลยกลัวว่าจะมาก่อความไม่สงบเรียบร้อยหลังจากที่อพยพมาจากพม่าสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ว่าในสหรัฐอเมริกายังคงนิ่งๆอยู่นะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งตอนนี้ทรัมป์ก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งส่วนโควิด-19 กำลังติดอย่างหนักฮะติดอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับในสหรัฐอเมริกาเทมมี่ก็ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอเมริกันเนี่ยนะครับก็แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลต้องฟังเสียงของประชาชนนะ
เสียงของประชาชนคือวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจเป็นไงก็สถานการณ์เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแต่เรื่องประหลาดนะซึ่งเสาที่โผล่ขึ้นมากลางทะเลทรายอะไรประมาณแล้วก็หายไปเนี่ยก็คงจะเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็เชื่อเรื่อง UFO นะฮะแต่ทั้งหมดก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับปรากฏการณ์ทางการเมืองเหล่านี้จับตามองให้ดีครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ